ฮะในที่สุดเราก็แอบหลบหนีมาได้โดยที่แฟนผมไม่เห็นนะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมครับอยู่ผมไม่คอยลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ที่ผมต้องแอบย่องเข้ามาในบ้านก็เพราะว่าผมไม่อยากให้แฟนผมรู้ว่าผมแอบไปซื้อของมาอีกแล้วเนื่องจากว่าช่วงนี้อะครับผมเล่นคอมเครื่องใหญ่ใช่ปะแล้วก็แบบว่าแฟนก็ชอบตามขึ้นห้องเร็วอะครับคือผมอยากจะเล่นเกมตอนดึกก็ไม่ได้ผมก็เลยตัดปัญหาเรื่องนี้ไปเลยโดยการซื้อโน้ตบุ๊กเอาไว้เล่นบนห้องเลยครับจากการรีเสิร์ชอ่านรีวิวและการค้นหาใน Google ทั่วโลกผมถูกใจเจ้าโน้ตบุ๊ก Asus ROG Zephyrus ครับท่านผู้ชม ตัวนี้เป็นโมเดลรุ่น GA401IU โมเดลนะครับส่วนสเปคโดยรวมเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยอธิบายกันอีกทีนึงเราแกะก่อนดีกว่าผมตื่นเต้นกับมันมากๆนะครับกันไกลอยู่ไหนนะเปิดแล้วนะดูคุณดูตอนเปิดว้าวขาวเล็กสเปคป่าเลยครับหูเบาอย่างเหลือเชื่อทำไมมันเบาได้ขนาดนี้คือเวลาเราพกพาไปเล่นบนเตียงนอนบนห้องหรือว่าออกไปนอกสถานที่เนี่ยน้ำหนักแบบนี้กำลังพอดีเลยนะครับเราเปิดด้านหน้ากันว้าวการ์ดจอ GTX GeForce ด้วยมาพร้อมกับ CPU AMD Ryzen นะครับหน้าตาสวยอ่ะคือแบบถือได้สบายๆอ่ะคุณดูนี่ด้านหลังน่าจะมีพัดลมอย่างน้อย2ตัวนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องร้อนเลยระบบระบายอากาศดีมากๆสุดยอดในกล่องแถมอะไรมาให้อีกปะที่เหลือก็จะเป็นสายชาร์จอะไรเงี้ยทั่วไปนะครับก็จะมีสายชาร์จอยู่ตรงนี้แล้วก็มีพวกแมนนวลคู่มือนะครับกล่องโลโก้ Asus สวยมากข้างในมีอะไรดูสิอ๋อก็จะเป็นแมนนวลไกด์นะครับสวยวะอ่ะเราไปเจาะดูสเปคคร่าวๆกันดีกว่าครับว่าเครื่องนี้เขาเจ๋งแค่ไหนครับ ROG Notebook Zephyrus G14 GA401IU Model มาพร้อมกับหน้าจอ14นิ้วขนาดเล็กบางเบาแล้วใครจะคิดล่ะครับว่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งจะเบาขนาดนี้นะครับเพราะว่าน้ำหนักเขาเนี่ยแค่ 1.6 กิโลกรัมเท่านั้นเองซึ่งมันเหมาะดีนะครับที่จะพกพาง่ายเอาไปเล่นเกมได้ทุกที่สะดวกส่วนตัวบอดี้เนี่ยดีไซน์สวยงามสีขาวมูนไลท์ไวท์ดูหรูๆคลีนๆเลยครับแต่ไม่ได้มีแค่สีขาวอย่างเดียวนะครับเขายังมีสีดำ Eclipse Gray ให้เลือกด้วยนะครับที่อึ้งมากก็คือลำโพงครับนี่มันลำโพงที่อยู่ในโน้ตบุ๊กเครื่องบางๆเลยครับคุณลองฟังเสียงดูครับคือเสียงมันดีมากมิติเสียงมาดีมากๆครับเพราะมีลำโพง4ตัวพร้อมระบบเสียง Dolby Atmosเล่นเกมนี่ฟินแน่นอนครับท่านผู้ชม wow. ส่วนสเปคจอนะครับก็คือ Non-Glare Full HD 1920x1080 นะฮะมีระบบ IPS Level Panel 120Hz 100% sRGB นั่นเองครับแถมยังมี Adaptive Sync อีกด้วยนะครับในเรื่องของสเปคเนี่ยถือว่าดีครับสู้แสงดีกว่าเดิมสีที่แม่นยำกว่าเดิมสีสันสวยงามจะเล่นเกมก็ภาพสวยจะแต่งรูปก็ไม่มีผิดพลาดครับเล่นเกมได้ภาพเนียนๆไม่มีฉีกขาดเพราะมีระบบ Adaptive Sync เข้ามาช่วยทำงานร่วมกันกับการ์ดจอ GTX 1660 Ti จุดเด่นที่สวยงามเลยก็คือฝาหลังของเครื่องที่มาพร้อมกับระบบ Anime Matrix นะครับโดยที่ฝาหลังเนี่ยจะมีไฟ LED ที่เราสามารถปรับตั้งค่าได้หนักใจครับด้วยโปรแกรมในเครื่องที่ทำให้เราแต่งภาพได้อย่างอิสระหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นตั้งค่าให้โชว์เวลาตั้งค่าให้แสดงตามเพลงที่เราเปิดหรือเป็นแอนิเมชันเท่ๆได้อย่างอิสระเลยครับส่วนรายละเอียดสเปคนะครับผมจะพูดระหว่างเล่นเกม Valorant แล้วกันครับถึงเวลาลองเล่นจริงแล้วครับวันนี้ผมมาเล่น Valorant นะฮะเกมที่ผมกำลังติดเลยช่วงนี้แล้วก็เป็นเกมที่กำลังฮิตในเวลานี้เลยนะครับเล่น Omen ดีกว่าหนุกๆ
ปกติตัวเมนผมไม่ใช่ตัวนี้นะตัวเมนผมเป็นเซจนะครับมาวะมาลองโน้ตบุ๊กใหม่เลยดิเดี๋ยวคืนนี้ผมจะจัดเลยยาวๆโอ้โหภาพโคตรลื่นนี่ยังไม่ได้ปรับอะไรเลยนะเนี่ยท่านผู้ชมอันนี้เราปรับแบบภาพสูงสุดครับโอ้โห MSA คูณ4เนี่ยครับโอ้โหปรับสุดทุกอย่างขอวาร์ปขึ้นข้างบนนิดนึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยหัวแตกผมเนี่ยกล้าพูดได้เลยว่าเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่สเปคแรงโคตรนะครับเพราะว่าเขามาพร้อมกับ CPU Ryzen 7 4800 HS นิดนึงขอปิดก่อนเจ็บเหลือเกินควันปิดไว้ก่อนถ้าเราโดนอีกทีเราตายเลยเนี่ยตัวฮิวอยู่ไหนนี่มาแล้ววิด้านซ้ายมาดิครับเข้าหัวนี่มันศึกสไนเปอร์นี่มันศึกสไนเปอร์นี่คือมันเล่นลื่นมากอ่ะคือผมปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าผมมาเล่นเกมอะไรที่มันหน้าจอเล็กลงหรือว่าปุ่มกดมันไม่ถนัดมือเนี่ยผมจะเล่นไม่ค่อยได้เลยนะเว้ยนี่คือแบบแค่ใช้เมาส์เดิมแล้วก็ใช้คีย์บอร์ดในโน้ตบุ๊กนี่สบายมากอ่ะด้านหน้ามันมาวะมาเด็กครับผมอู้เจ็บเจ็บเจ็บขอวับไปตรงนู้นก่อนฮึบวับหลบมุมการที่จะเล่นเกมได้ลื่นขนาดนี้ก็จะต้องมีแรมเยอะหน่อยนะครับซึ่งแรมเนี่ยเขาให้มา 16GB DDR4 Bus 3200เลยครับแต่ว่าจะแยกเป็น 8GB บนออนบอร์ดซึ่งสามารถอัปเกรดได้ถึง 24GB เลยครับใครที่เล่นหลายเกมนะครับไม่ต้องห่วงว่าเนื้อที่มันจะเต็มนะเพราะว่าความจุเนี่ยมาพร้อมกับ SSD ความเร็วสูงแบบ NVMe ขนาดใหญ่ถึง 1TB กันเลยครับพี่น้องคือผมยังไม่เคยเล่นแบบถอดสายชาร์จออกนะครับแต่จากสเปคที่อ่านมาแบตเตอรี่เขาอยู่ได้นานมากนะเวลาคุณพกออกไปเล่นนอกสถานที่อย่างเงี้ยคือไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะหมดเร็วมาดิครับผมเห็นไหมฮะเล่นลื่นแบบนี้ก็เพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยเขาใช้การ์ดจอ NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti และมาพร้อมกับ 6GB GDDR6 นะครับเป็นการ์ดจอระดับ Mid ถึง High End เลยนะครับรองรับการเล่นเกมได้แบบปรับสุดเกือบทุกเกมเลยสุดท้ายฉันก็พ่ายแพ้แต่จากการเล่นโดยรวมแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับลื่นปกติทุกอย่างไม่มีสะดุดหน้าจอก็เหมาะสมสมเหตุสมผลมากคือผมคิดว่าถ้าหน้าจอใหญ่กว่านี้เนี่ยมันจะดูเทอะทะไปหน่อยแล้วแบบมันจะพกพาไม่สะดวกนะครับอันนี้เขาเหมาะสำหรับแบบถือไปที่ไหนก็ได้ไปนั่งเล่นตามร้านกาแฟอะไรประมาณนี้ครับท่านผู้ชมเจ๋งผมว่าเฟี้ยวและนี่ก็คือ ROG Notebook Zephyrus G14 GA401IU Model นะครับต้องบอกเลยว่าซื้อมารอบนี้คุ้มมากๆคุณนายจะได้เลิกบ่นผมสักทีเวลาผมเล่นเกมข้างล่างดึกจะได้ยกขึ้นไปเล่นข้างบนให้หนำใจไปเลยนะครับยังไงก็ถ้าใครหาโน้ตบุ๊กเล่นเกมเทพๆนะครับพกพาไปไหนได้สะดวกผมแนะนำตัวนี้เลยครับหลังจากที่ลองมาทั้งคลิปเนี่ยผมว่าคุ้มค่าแน่นอนซึ่งบอกได้เลยว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยเหมาะกับเกมเมอร์ในปี2020มากๆนะครับอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวอะไรกันต่อเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย